อันนี้ต้องใช้ป่ะอันนี้ต้องใช้ป่ะใช้ใช้ใช้เดี๋ยวเบอร์ต้องใช้ตอนแรกก็แม่บอกเลยเอ๊ะเรามีเนยหรือเปล่าเปิดตู้เย็นมาแม่นี่ไงแม่บอกอ๋อโอเคมีเปิดมาอ้าวหมดแม่อ้าวหมดหรอกแม่อ้าวหมดอ้าวมีแล้วเขาทำมีด้วยนะอ้าวหมดยิ่งนับวันยิ่งอาการหน้าเป็นหัวหมูแน่นอืมดูหมูดิอร่อยไม่จิ้มก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวลองไหมหมูสุกไหมมาถามตอนเนี้ยไม่ดูหมูกินกันด้วยเคยได้กินเมนูนี้จากแม่ไหมคะยังไม่เคยเลยพอเหรอคะไม่เคยค่ะอุ้ยนานมันแล้วตอนนั้นทำให้ลูกกินตอนลูกเป็นอนุบาลน่ะไอ้ก็โตเกินกว่าจะกินอ๋อตอนที่น้องขวัญอยู่ในท้องเขาเอาวันนี้แม่ทำอะไรก็จะทำขนมปังก็ลูกอยากกินขนมปังที่แม่เคยทำให้ตอนเรียนอนุบาลใช่ไหมล่ะแล้วลูกจะจำได้ไหมเนี่ยก็จะทำให้ลูกกินตอนเด็กๆก็คือโตในรถค่ะต้องใส่ทัปเปอร์แวร์แม่ก็ขับรถเขาก็นั่งกินไปในรถก็เลยเป็นต้องเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็แม่ก็เลยทำอันเนี้ยน่าจะบ่อยอยู่นะแม่เนาะบ่อยค่ะบ่อยก็หนูจะกินอยู่เรื่อยเลยแล้วทำไมพี่ถึงจะมาทำอันเนี้ยครับล้ำลึกความหลังหลายสิบปีที่ผ่านมาว่าแบบคือมันไม่ได้กินนานมากคือเมนูนี้ตามร้านก็ไม่มีใช่ใช่เนาะมันเหมือนต้องแบบเป็นฝีมือแม่ฝีมือแบบเป็นบ้านๆแบบโฮมเมดเนี้ยแต่วันนี้ก็จะทำเมนูเดียวมันก็น้อยไปนิดนึงก็เลยจะเพิ่มเอาสินค้าที่ลูกขายสินค้าอ้าวโหนี่ทำเป็นทางการมากเลยน้ำพริกปลาสลิดก็ทำเป็นอีกเมนูนึงกับไอ้ขนมปังพวกเนี้ยมันตลกอ่ะถ้าโยมพูดแบบนี้เอาน้ำพริกมาน้ำพริกปลาสลิดโอเคเนี้ยแล้วก็เพิ่มอีกหน้าพิเศษอีกอันนึงจะได้กินกันหลายๆคนมีหมูสับปรุงรสเนี่ยเพิ่มมาอีกหน้านึงก็เป็นอะไรหนอกหน้าหมูประมาณใกล้ๆกันก็เลยจะเป็นเมนูวันนี้นะคะโอเคนี่เคยทำเมนูอะไรให้น้องๆน้องๆกินตอนเด็กๆต้มซี่โครงกระดูกหมูที่ก่อนเคี่ยวใช่ซึ่งไม่เคยทำเลยแต่ตอนที่ลูกเล็กๆอ่ะจะทำจะต้มเคี่ยวกระดูกหมูเองให้ลูกเดียวหรอใช่ค่ะอุ๊ยแค่นี้ก็เป็นบุญของนัดจำนวนแล้วนะลูกปัจจุบันนี้ก็คือลูกคนเล็กเป็นเชฟอาแปมพ่อเขาชอบทำสามีอีก็คืออาแปมแล้วก็น้องนัดน้องนนก็คือทำอาหารหมดเลยหนูก็เลยเฝ้ารอเดี๋ยววันหลังค่ะวันหลังมาทำให้ทาให้ลูกทำไม่ใช่อาอีทำนะลูกน้องปกติเขาจะใช้นมสดอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีนมถั่วเหลืองแม่ก็จะใช้นมนี่มันนมอัลมอนด์ใช้นมอัลมอนด์นี่แหละเอาที่มีบางคนก็จะแยกนะชุบไข่ที่หนึ่งชุบนมอีกทีนึงผสมไปเลยหมดเรื่องทีนี้พอหนูโตแล้วเนี่ยมันไม่ต้องระวังความเผ็ดนะแม่ก็จะใส่เกลือพริกไทยลงไปเลยใช่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 จะได้มีรสชาติใช่ไหมเห็นด้วยใส่เกลือชมพูของหนูอันนี้ต้องใช้ป่ะใช้เดี๋ยวเบอร์ตอนแรกก็แม่บอกเลยเอ๊ะเรามีเนยหรือเปล่าเปิดตู้เย็นมาแม่นี่ไงแม่บอกอ๋อโอเคมีเปิดมาอ้าวหมดแม่อ้าวหมดหรอกแม่อ้าวหมดอ้าวมีแล้วเขาทำมีด้วยนะอ้าวหมดยิ่งนับวันยิ่งอาการหน้าเป็นหัวอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปชุบน้ำมันนิดเดียวพอไปเลยน่ากินอ่ะขนาดเยอะมากนี่เอาละโอ้ยสีอย่างเงี้ยจะอร่อยนี่คือเมนูที่ลูกกินไปโรงเรียนทุกเช้าเสร็จแล้ว1นะคะก็คือเมนูที่ไม่ได้กินมาหลาย10ปีเพราะว่ากินตั้งแต่ตอนเด็กจะนุ่มๆไม่ได้กินแบบนานมากอร่อยตั้งแต่ลูกก็ต้องอยากใส่ซอสอีกนะอ๋อเหรอคะลูกมันจืดไปไม่ใช่หนูว่ามันไม่จืดไปหรอว่าตอนเด็กมันกินมาแบบนั้นอ่ะมันก็จะติดการกินแบบนั้นอ่ะอันนี้ก็คือเราจะจิ้ม
ซอสสมัยแบบสมัยเด็กๆของเราตอนเด็กมันก็จะกินรสชาติแบบนี้ค่ะที่ดีใจไม่ต้องแบบนี้อ่ะต่อไปนี้เราจะทำเมโดปังหน้าหมูสไตล์แม่หลายคนแบบเอ๊ะมันทำยังไงเป็นขนมปังหน้าหมูบางทีแบบเอ๊ะมันติดกันไม่ติดกันอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ทำใช่เพิ่มรสแต่เดี๋ยวดูแม่ทำว่าจะเป็นอย่างไรแม่หมุนไม่ขนาดไม่ยิ่งละมันหกไปข้างนอกหมดแล้วดูนี่ดูนี่แม่ตอนนี้แม่ก็กำลังเอาหมูทาเนาะโปะหมูต้องเรียกว่าโปะเพราะว่าใช้เยอะเหลือเกินคือเราทำเองที่บ้านอ่ะเราก็จะโปะเยอะแค่ไหนก็ได้ใช่ใช่แต่แม่ไม่เอาขนมปังเข้าไปชุบค่ะข้าวติ๊กมือทีสวยงามก่อนค่ะแล้วอ๋อแล้วไงคะแล้วไงอีกอ๋อแล้วค่อยชุบอีกทีอันนี้เราไม่ต้องใช้เนยอันนั้นนิดนึงอย่างเดียวเท่านั้นอุ้ยประโยชน์ง่ายค่ะเราไม่เอาหน้าหมูหน้ากระทะเดี๋ยวสิชิคทีเดียวอ๋อแบบนี้หน้าแล้วก็กลับไปกลับมาบ้างอันนี้นะมะเขือเทศนะเออนะแล้วก็ผักนะนี่ค่ะว่าในตู้เย็นเนี่ยพอเปิดตู้บางคนทำแล้วไม่ทันระวังว่าหมูข้างในมันยังไม่สุกเพราะนั้นเวลาที่จะทำให้หมูมันสุกแล้วก็นี่แม่โยเขากำลังแบ่งอย่างนี้มันจะช่วยทำให้ความร้อนเข้าไปแล้วก็จะได้มั่นใจว่าหมูสุกนะคะโอเคดูดีอ่ะอุ้ยไอ้ค่ะเดี๋ยวจัดจานจัดจานใช่ค่ะอะไรถ้ามันไม่มีกลิ่นของคาวอ่ะไอ้อีททําได้แต่ถ้ามันมีของคาวอีทจะเหม็นแต่อันนี้สําหรับน้ําพริกปลาสลิดเนี่ยแม่จะให้มีไข่แค่กลางๆอ่ะโอเคไม่ต้องเยอะมากเอาน้ําพริกปลาสลิดเนี่ยโรยลงไปมันก็ได้เป็นอีก1เมนูที่มีรสจัดจานกว่า2เมนูเมื่อกี้นี้ย่างใช่ใช่มันหอมปลาสลิดย่างเนี่ยอีทำเป็นเมี่ยงคำเออเดี๋ยวไปเก็บผักหน้าบ้านลูกอ่ะถ้าเกิดว่าอยากได้น้ำพริกใดๆหรือว่าตะหลิวอะไรก็ไม่รู้มีดเมิดของเรานะคะก็ไลน์แอดนะมีแอดด้วยนะมัมแอนมีเมนูเท่านี้ก็ได้อาหารอีกเมนูนึงแล้วค่ะอาอีเขาก็จะบอกว่าน้ำพริกปลาสลิดเนี่ยถ้าใครสนใจหรือมีแล้วเนี่ยนะคะอาอีเขาเอาไปกินแบบนี้ถ้าไปลองทำตามได้ก็คือเอาใบอะไรนะคะอันนี้ใบชะพลูที่บ้านลูกมีไงเราก็มาเทใช่แต่ว่าสารพัดใบผักอะไรก็ได้ลูกอร่อยมากเลยมันอร่อยจริงจริงทีนี้นะคะอีก็ห่อเป็นเมี่ยงคำอย่างนี้เป็นเมี่ยงคำแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะมันหอมมากมีความแบบเทคเจอร์ของเนื้อปลาอร่อยไปลองชิมหน่อยอ่ะเราจะชิมขนมปังหน้าหมูก่อนแล้วกันเราชิมแบบไม่จิ้มก่อนเนาะหมูแน่นหมูดิหมูหนาอร่อยไม่จิ้มก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวลองไหมหมูสุกไหมมาถามตอนเนี้ยไปดูหมูกี่กันรู้หมูไปแล้วไม่หมูไปแล้วอันนี้ปลามากเผื่อใครไม่กินหมูนะคะเฮ้ยนี้อร่อยกว่าอีกอันนี้แม่ปลาอร่อยกว่าหมูใช่มันห่อแล้วมันก็แบบเค็มๆรสจัดจ้านกว่าเสร็จแล้วหมดทุกเมนูนะคะสำหรับอะไรหน่อยแม่ขนมสำหรับอาหารอาหารวัยเด็กเริ่มจากอาหารวัยเด็กของลูกขนมปังชุบไข่ชุบนมย่างหน้ากระทะขนมปังหน้าหมูสับขนมปังหน้าน้ำพริกปลาสลิดสองเครื่องย่างวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆมีทั้งแบบว่าเด็กน้อยมีจัดจ้านขึ้นมาแล้วจัดจ้านสุดดีต่อสุขภาพใช่แล้วยิ่งง่ายก็ไม่เหลือในของอีกไปลองกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์
สับสะพายกระดิ่งกิ้งกิ้งมัมแอนด์มีสตอรี่